Newegg นะครับซึ่งเป็นร้านนะครับแล้วก็บริษัทที่ทำการซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือพวกคอมพิวเตอร์ต่างๆอุปกรณ์ไอทีนะก็ได้ทำการยอมรับชีบาอินุเป็นหนึ่งในการชำระเงินแล้วและวันนี้นะครับเราจะมาเจาะประเด็นว่าสำคัญอย่างไรทำไมเขาถึงมาเข้าตอนนี้นะครับที่ราคาชีบายังตกตามอยู่ เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลนะครับเนื่องจากว่ามีบร,ริษัทหนึงนะครับอ่าเป็นบร,ริษัทที่ใหญ่มากนะครับก็เป็นการขายพวกอุปกรณ์พวกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์นะครับอ่าในโลกออนไลน์นะครับเราก็ทําการที่จะเลือกให้ชิบะอินโกตัวหนึ่งนะครับเป็นทางเลือกในการชาระเงินฉะนั้นแฮชแท็กอันนี้ได้ติด ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและแฮชแท็กที่ติดไปนะครับทำให้คนยังไม่ค่อยมั่นใจว่าตกลง New เอเนี่ยบริษัทเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับจะเข้ามาให้ชิบะเป็นตัวเลือกในการชำระเงินหรือเปล่าก็มีข่าวลือเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านแฮชแท็กของ t วิตเตอแต่วันนี้นะครับคอนเฟิร์มแล้วนะครับเนื่องจากทาง ชายโตชิคุซามะนะครับซึ่งเป็นคนดูแลโปรเจกต์ของชิบะอินุก็ทำการโพสต์นะครับเราก็ติดแฮชแท็กเป็นที่เรียบร้อยตรง New Age เนี่ยแหละนะครับดันั้นก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้ก็มีหลายที่ไม่ว่าจะเป็น City of Industry นะครับก็ติดแฮชแท็กบัญชีสบัญชีของชิบะอินุนะครับบนทว i t เตอร์เป็นที่เรียบร้อยรวมถึงาทางชิบะอินุด้วยนะครับก็ติด แฮแท็กบัญชีของนิวเอกด้วยนะครับฉันั้นเราก็จะเห็นนะว่าฮิบาอินโนอนี้ก็เนื้อหอนะครับถ้าไมถึงเนื้อหอนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยถึงแม้ว่าราคาจะนิ่งนะครับแต่ราคาเนี่ยมันมีขึ้นมีลงตลอดเลยนะครับหมายความว่าในช่วงวันพฤหนะัสก่อนแตงกีวิ่งนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์แล้วทําให้ราคามันร่วงไปถึงหกสิเปอร์เ็นตะ่ะ ราคาพุ่งถึง30%นะครับอยู่ที่0.04ตัว475ดอลลาร์ประมาณนั้นนะครับทำให้นักลงทุนที่หรือนักเก่งกำไรที่หมดหวังกาบชิบะแล้วก็ทิ้งชิบะไปเลยนะครับทิ้งอย่างไม่มีเยื่อใยดีเลยแล้วก็ทำการเทขายเหรียชิบะด้วยบางส่วนนะครับออกไปเพื่อรักษาสภาพคลองที่จะเป็น USDT วันก็ทิ้งนะครับดังนั้นทําให้ข้อสรุปต่างๆเนี่ยก็คนที่โฮเอาไว้นะครับและไม่มีการขยับบัญชีเลยจริงๆมีเก้าพันอดเดรสองนะครับมีเก้าพันอดเดรสนะนะครับและมันไปสอดคล้องกับในช่วงที่ราคาชิบะตกสุดสุดนะครับประมาณเก้า0มืแปดพันแล้วราคาไอ้ตอนราคาธิบะร่วงนะครับหรือนิ่งเนี่ยก็มีคนถอนออกไปประมาณแปด ทันกว่า a อปเวสนะครับคือทิ้งไปเลยไม่สะสมไม่เอาอะไรชีบะอีกแล้วนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่าเมื่อชีบะมีการขยับราคาขึ้นถึงสาเอร์นี่ยทำให้คนเข้ามานะครับในบัญชีถึง1ล้านคนอันนี้นะครับเป็นหมายสำคัญเลยเป็นเหตุสำคัญที่บรรดายักษ์ใหญ่อย่างวานนะครับที่ทำการซื้อประมาณ3ามเดืาชีบะมีการปรับขึ้นในวันเสาร์เนี่ย ที่ C1 นะครับประมาณนั้น C0 C1 โอเคละเราก็จะเห็นนะครับว่าชีบะมันค่อยๆมีการปรับราคาขึ้นเรื่อยๆจนเป็นเหตุให้ชีบะอินโนเนี่ยก็มีราคาดีขึ้นนะครับคือมีราคาที่มีการเคลื่อนไหวตลอดก็บางคนก็เล่นสั้นนะครับบางคนก็เล่นยาวแต่ผมย้ำนะอันตรายนะเล่นสั้นนะครับแต่นิวเอ็นะครับซึ่งผมก็คิดว่า เขาก็มีความสนใจในชีบะอินุระดับหนึ่งแหละเขาก็เลยทําการซื้อชีบะอินุเพื่อจะเก็บเอาไว้นะครับถือว่าน่าจะเป็นวานอีกตัวแหละที่จะเข้ามาสะสมชีบะอินุนะครับก็มานั่งลุ้นว่าชีบะอินุเนี่ยจะเติบโตต่อไปได้อีกเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ผมเชื่อว่ากระแสนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการชําระเงินละไม่ได้เป็นเรื่องของการชําระเงินไม่ได้เป็นเรื่องของ ของตัวชีบะแล้วนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวชีบะไม่ใช่ของเรื่องของการชาระเงินละนะครับที่จะทําให้ราคาชีบะมันไปต่อนะครับเพราะว่ามีกระดานเอ็กเชนนูนเกาหลีสิงคโปร์นะครับอัพชีบะมากมายแต่ปัญหาก็คือว่าชีบะไม่ได้ขึ้นเลยฉะนั้นปัจจัยสุดท้ายที่จะเหลือนะครับคือคาร์เค r นโรบินฮูแล้วก็ NFT ที่เป็นตัวเกมของ Metaverse ของชีบะอิน u เนี่ย ที่จะเป็นสามตัวแปรหลักๆแหละที่จะเป็นคำตอบว่ามันมีโอกาสขึ้นนะักเะสฟนี้แต่อย่าคิดนะครับว่ามันอาจจะไม่ขึ้นตามนั้นก็ได้มันอาจจะอยู่ยดีราคามันก็ผักไปเลยก็ได้เหมือนอย่างวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับที่ราคามันมีการปรับขึ้นถึง30%เนี่ยแหละเป็นคำตอบว่าคุณจะถืออะไรนะครับจะเล่นอะไรศึกษามันให้ดี ทำความเข้าใจมันให้ให้ชัดแจ้งนะครับให้ดียิ่งขึ้นโอเคละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและสุดท้ายนะครับก็เรามีหลายช่องทางเลยช่องทางที่สำคัญคือไลค์กลุ่มไลค์กลุ่มเราชื่อคริปโตเซ็นซี่คอมมิตี้นะครับแล้วเรามมีกลุ่มชิบะด้วย นะครับก็ลองเข้าไปแล้วกันนะครับเพื่อพูดคุยในการลงทุนว้กันแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR โค้ดให้ให้ทักมาที่เพจที่เดียวนะครับพอผมจะสแกนคนด้วยนะในการเข้ากลุ่มเพราะว่าบางทีมันมีแบบแคร์ลูกโซ่แล้วก็ไปกวนคนในสมาชิกนะครับก็คือซื้อของแล้วก็ทักไปส่วนตัวนะครับก็แนะนำนะครับจะมาขายของก็ได้แต่ว่าปัญหาก็คือว่าขออย่างเดียวนะครับว่า อย่าไปลบกวนนะครับสมาชิกหนึ่งขนาดนั้นแค่โพสก็พอครับแล้วก็ต้องการพวกสแกมด้วยนะครับเข้ามาในกลุ่มเอาละสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และกดกระดิ่งนะครับและผมก็หวังว่าชิบะอินุจะกู t ท e ด o ูลไปด้วยกันและพอตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ